ทีนี้วันที่22สิงหานี้เขาจะโหวตนายกรอบใหม่คุณเศรษฐาจะได้ไหมคะแม่อาจารย์อย่าเน้นตัวบุคคลนะพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จและแคนดิเดตของเขาจะสำเร็จไหมคะสำเร็จแน่นอนยังไม่ตุลาไงท่านบอกก็สำเร็จแน่นอนพลางอีสำเร็จแน่นอนจะเป็นเศรษฐาจะเป็นหุ้งยิงจะเป็นอาจารย์ชัยเกษมสำเร็จแน่นอนแล้วก็จะเป็นรัฐบาลได้เรียบร้อยแต่จะอิลุกขุกขักจะมีปัญหาทั้งในสภานอกสภาอยู่บ้างแล้วกว่ามันจะเรียบร้อยจริงๆอาจารย์คิดดูกว่าจะเป็นรัฐบาลปลายเดือนนี้จัดตั้งครม.กว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสัตย์ปฏิญาณแถลงนโยบายก็จะไปปลายเดือนหน้าพอตุลาบ้านเมืองจะเข้าสู่ศิวิไลแห่งประเทศเมื่อกี้นี้ตบยุงเหรอคะมันไม่ใช่ตบยุงตบเสียงดังเปี้ยงว่าบ้านเมืองเปลี่ยนหรอกค่ะอาเดนก็ยังไม่คาดหวังมันอาจจะมีอะไรพลิกโผเดียไม่รู้เดนจะคอยดูคำทำนายแต่สิ่งที่เดนอยากทราบท่านสว.วันชัยคะประชาชนอย่างเดนแล้วก็ผู้คนจำนวนทั่วไปปรารถนาความสุขอยากอยู่อย่างสงบมีอนาคตทางการค้าที่รุ่งเรืองประเทศไทยเราจะก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ไปสู่สิ่งที่เขาหวังได้ไหมคะได้ครับอาจารย์อีกนานไหมเจ้าคะอาจารย์ผมยังมานั่งดูแล้วก็ดูดวงดาวต่างๆค่ะนี่ทำไมมันต้องมาลงที่เพื่อไทยบ้านเมืองเราขัดแย้งกันมา20กว่าปีอาจารย์เห็นมาอายุไล่เรียกกับผมใช่แล้วทำไมวันนี้เพื่อไทยต้องมารวมคุณอนุทินต้องมารวมสองลุงต้องมารวมทุกพรรคการเมืองอาจารย์ค่ะทั้งที่ขัดแย้งกันมา20กว่าปีนะค่ะมาดำรงคงกันเปลี่ยงเลยดวงดาวต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนบรรจงลงตัวให้ว่าแล้วเลือกวันที่22เนี่ย22เนี่ยมันเป็นดาวจันทร์บวกจันทร์มหาเสน่ห์สร้างความรักความปรองดองสมานฉันท์คนเราเนี่ยอาจารย์ถ้ามันมีความรักมีความสามัคคีมีความปรองดองสมานฉันท์แล้วอาจารย์โล่งไหมโล่งเมื่อคนรักกันมีความสามัคคีกันเนี่ยอาจารย์ว่าบ้านเมืองมันก็จะเดินไปได้ด้วยดีในสภาก็ไม่ทะเลาะเบาแวงนอกสภามันก็จะลดน้อยถอยลงค่ะเพราะผู้มีอำนาจด้วยกันลดความขัดแย้งกันค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความหวังเป็นความปรารถนาของคนไทยเหมือนที่อาจารย์ต้องการผมก็ต้องการค่ะท่านสว.วันชัยคะมีคนเขาบอกว่าการเมืองไทยเราเนี่ยอยู่แต่แบบพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่หวงอำนาจขั้วนี้ไม่ยอมปล่อยไม่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสก้าวเข้ามาออกความเห็นหรือบริหารประเทศชาติได้เลยท่านสว.วันชัยว่าถึงเวลาที่จะเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่หรือยังคะจะเปิดหรือไม่เปิดผมก็ตายผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจารย์เห็นไม่ตายก็แพ้ตัวเองชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเอ้ยเต็มไปหมดเลย